ที่พรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับนายคณินบุญสุวรรณนั้นได้ออกมาตั้งคำถามถึงนายวิชามหาคุณที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งซึ่งมองว่าไม่มีความเหมาะสมนะครับที่จะพิจารณาคดีของนายกรัฐมนตรีขณะที่รองโฆษกของพรรคเพื่อไทยนั้นเห็นว่าการยุบรวมเวทีของม็อบประชาธิปัตย์ไปอยู่ที่สวนลุมพินีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหนือความคาดหมายครับนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ประกาศยุบรวมทุกเวทีของการชุมนุมไปรวมกันที่สวนลุมพินีตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปเป็นเรื่องที่ไม่เหนือความคาดหมายโดยตั้งข้อสังเกตการประกาศยุบรวมเวทีว่าน่าจะมาจากเหตุผล4ข้อคือมีมวลชนเข้าร่วมชุมนุมลดน้อยลงเพราะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการชุมนุมที่ยืดเยื้อและยาวนานซึ่งก็รวมถึงกลุ่มทุนที่สนับสนุนด้วยนอกจากนี้ยังมีความเห็นจากต่างประเทศกดดันให้มีการเจรจารองโฆษกพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าการยุบเวทีและย้ายไปรวมกันที่สวนลุมพินีในครั้งนี้ม็อบประชาธิปัตย์จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารงานของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอย่างเต็มที่ส่วนที่นายสุเทพเป็นห่วงว่าจะมีกองกำลังติดอาวุธซุ่มยิงตามอาคารสูงใกล้กับสวนลุมพินีนั้นเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากกองกำลังดังกล่าวเป็นกองกำลังของตัวนายสุเทพเองที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับม็อบประชาธิปัตย์ส่วนการเจรจาหาทางออกประเทศซึ่งนายสุเทพพยายามสร้างเงื่อนไขต่อรองรายวันนั้นพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าสนับสนุนการเจรจาหาทางออกให้กับประเทศแต่ขอให้นายสุเทพหยุดสร้างเงื่อนไขรายวันเพื่อเอาชนะการเจรจาสำหรับกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกไม่สัญญาว่าจะมีการปฏิวัติหรือไม่และอาจมีการใช้วิธีการที่พิเศษพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เข้าใจคำพูดดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์แสดงท่าทีมาโดยตลอดว่ากองทัพจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่กับท่าทีล่าสุดกลับสร้างความสงสัยให้กับประชาชนด้านนายคณินบุญสุวรรณผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตั้งคำถามถึงสถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จำนวน6คนจาก8คนซึ่งไม่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแต่กลับทำหน้าที่วินิจฉัยและลงมติแจ้งข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในโครงการรับจำนำข้าวโดยที่2ใน6คนนั้นมีนายปานเทพกล้านรงรานและนายวิชามหาคุณรวมอยู่ด้วยซึ่งเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา12ที่ระบุว่ากรรมการปปช.มีวาระดำรงตำแหน่ง9ปีนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจึงขอถามว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้กรรมการปปช.ทั้ง6คนที่ไม่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งไต่สวนและเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญปี2550ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการแต่งตั้งบุคคลระดับสูงต้องได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนความหมายที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อมีการแต่งตั้งนะครับให้บุคคลเนี่ยดำรงตำแหน่งในระดับสูงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีอำนาจมากมายมหาศาลอย่างนี้นะครับต้องได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งหรือไม่ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในบางตำแหน่งเนี่ยนะครับถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยนะครับแต่พอจะไปดำรงตำแหน่งในระดับบริหารอย่างเช่นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ยังจะต้องได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยปรากฏชัดเจนเลยนะครับว่าทุกตำแหน่งนะฮะที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหมดหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะทำการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้พิจารณาว่าสถานะของกรรมการปปช.ทั้ง6คนเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผิดปกติเมื่อมีการเปรียบเทียบกับองค์กรอิสระอื่นเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5คนที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่